สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะเป็นโอลิมปัสทิป35นะครับตัวนี้เลยนี่ก็เป็นฝานะครับตัวฝาของแท้เนี่ยอันนี้เป็นโลโก้เก่านะจะหายากหรือว่ามันข้อเสียคือมันจะหลุดง่ายนะนะครับตรงนี้กล้องจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือเลือกปรับรูรับแสงเอง 2.8 ถึง 22 นะครับแล้วก็เลือกกันที่ตรงตัว A ก็คือเป็นกล้องเลือก Speed Shutter ให้เอ้ยกล้องเลือกรูรับแสงให้นะครับอันนี้ก็เป็นโฟกัสใกล้สุดจะได้ประมาณนี้นะตรงนี้เป็นปรับ ISO ก็เดี๋ยวตั้งมาสัก400ละกันส่วนตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุดนะครับจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องกดถ่ายก่อนนะครับคือมันสุด1ครั้งก็เท่ากับกดถ่าย1ทีนะอันนี้กล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เองนะครับแต่ว่าถ้ามันมืดไปนะครับมันจะมีสีแดงขึ้นในช่องมองแล้วกดรัวๆบางทีมันอาจจะได้บ้างนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เอามือออกแสงมากพอกดได้แบบนี้นะครับแต่ถ้ากดแล้วมันขึ้นทองแดงใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะถ่ายจริงๆเนี่ยปรับไป 2.8 ก็ได้แล้วก็กดถ่ายนะครับว่าเลือกกันที่22เลือกถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเองเนี่ยกล้องก็จะไม่เตือนในเวลาที่แสงน้อยไปนะมันจะมีเตือนเฉพาะตรง A นะครับคือ A ก็สรุปโดยง่ายนะก็ทำงานอยู่2ส่วนก็คือเลือกรูรับแสงให้แล้วก็เตือนในเวลาแสงน้อยนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับตอนใส่ฟิล์มแนะนำว่าให้ปรับเลือกรูรับแสงอะไรก่อนก็ได้นะเพราะฟิล์มยังไม่ได้ภาพนะครับก็ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เลยนะครับขึ้นฟิล์มเขาก็จะกินเข้าไปนะครับโอเคการทำงานกล้องครบถ้วนเรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ